ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนวยอวยชัยให้สุขสันต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องครองคุ้มกันทุกคืนวันให้มีสุขและร่มเย็นศักราชนี้สิ่งดีๆจงผ่านเข้าเจ็บป่วยไข้อย่ารุมเร้าไม่ทุกข์เข็นให้เงินทองกองท่วมท้นพ้นลำเค็นดวงตาเห็นแสงธรรมส่องนำใจขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็ศักราชใหม่แล้วปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจงผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้คนทรัพย์สินเงินทองกัลยาณมิตรการงานทุกอย่างขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสวัสดีและในหน้ากระดาษอีก365วันนี้ไม่ว่าท่านจะเขียนบันทึกเรื่องราวใดอันใดก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆที่จะบันทึกลงในแต่ละวันแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านคิดว่า365วันนี้ครบ1ปีแต่เราไม่อาจรู้ได้ว่า365วันนั้นเราจะอยู่ได้ครบหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่ผ่านมาที่เราใช้มากับเวลาที่เหลืออยู่เวลาใดมันจะเหลือมากกว่ากันดังนั้นแล้วนะครับจงคิดและระลึกเสมอว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะยังดำรงอัตภาพให้ยังคงอยู่ได้หรือไม่ดังนั้นจึงต้องหมั่นทำความดีเพราะเวลาไม่เคยแน่นอนเรามีแค่อดีตที่เราใช้ผ่านมาแล้วกับปัจจุบันที่เรากำลังใช้อยู่ส่วนอนาคตเป็นสิ่งที่เรายังก้าวไม่ถึงเพราะว่าอดีตที่เราใช้ผ่านมากับปัจจุบันที่เรายังดำรงอยู่ตอนนี้อนาคตก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ไร้ซึ่งตัวตนที่เราไม่สามารถก้าวไปถึงมันได้ดังนั้นในปีใหม่ศักราชใหม่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสวัสดีขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสวัสดีด้วยอายุวรรณะสุขภละพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สาธุชนญาติโยมทุกท่านมากด้วยปฏิภาณท่านอสารสมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ด้วยเทอญ